ที่เกาหลีใต้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวิบากกรรมทางการเมืองของประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮคือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้และก็ไม่มีใครแน่ใจด้วยว่าปาร์คกึนเฮจะรับมือกับอุปสรรคทางการเมืองครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งนี้ได้หรือไม่จากล่าสุดที่ปาร์คกึนเฮออกมาแถลงขอโทษแล้วก็ยอมรับกรณีที่คนสนิทที่เป็นเพื่อนก็คือชอยซุนชิวใช้สายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปาร์คกึนเฮไปเกี่ยวข้องกับการทำทุจริตการเข้าถึงเอกสารลับของทางราชการแล้วก็มีบุคคลใกล้ชิดในทำเนียบประธานาธิบดีเกี่ยวข้องด้วยเป็นข้อกล่าวหาที่หนาขู่มากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองขณะเดียวกันปาร์คกึนเฮกล่าวขอโทษและเสียใจอย่างมากที่ทำให้ประชาชนที่สนับสนุนเธอผิดหวังพร้อมให้ความร่วมมือกับทางอัยการทางเจ้าหน้าที่กฎหมายให้ดำเนินคดีและกรณีที่จะต้องสอบสวนตัวเธอเองเธอก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือด้วยเช่นเดียวกันเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าบริหารแผ่นดินเพื่อป้องกันสภาวะของสุญญากาศทางการเมืองไม่ให้กระทบกับความมั่นคงของรัฐปาร์คกึนเฮประกาศตัดความสัมพันธ์ส่วนตัวทั้งหมดเพื่อที่จะป้องกันเรื่องอื้อฉาวที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยนี่ก็เป็นการแถลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปาร์คกึนเฮก็ออกมายอมรับว่าสนิทกับนางชอยแล้วนางชอยก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีแต่ปาร์คกึนเฮไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่นางชอยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของรัฐข้อมูลของรัฐและปฏิเสธด้วยกรณีที่มีข่าวลือกันขนาดที่ว่ามีลัทธิความเชื่อบางอย่างที่ปาร์คกึนเฮไปเชื่อไปถือตามนางชอยครับ